ตอนดึกและตีสามค่ะก็เขาบอกว่าให้ปลุกคนข้างๆเขาพูดแบบนี้ค่ะว่าหนูไม่ใช่ผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงความหวังของพี่คือจูเนียร์พอมาเจอพี่หนูก็ได้แบบเขาเรียกอะไรเรียนรู้ซึ่งกันและกันบางอย่างหนูไม่มีหนูห้าวเกินไปหนูเป็นคนที่แบบเขาไม่กันกรองอารมณ์ตัวเองมันแมนเกินไปแต่พี่เข้ามาแบบว่าบอกกับหนูว่าเวลาหนูใจร้อนให้หนูใจเย็นลงเหมือนมากันกองความละเอียดอ่อนนะคะเหมือนให้หนูเป็นผู้หญิงในตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ให้ที่อยู่หนูข้าวหนูกินขอบคุณที่รักหนูพี่เขาคือคนที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเจอมาคือหนึ่งมีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะคือเอาง่ายๆหนูยังไม่เคยเห็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆจนเจอพี่บางอย่างหนูใจร้อนพี่ก็ทนในยามที่หนูมีฮอร์โมนตอนเนี้ยพี่ทนมากหลายๆอย่างค่ะขอบคุณมากๆที่ทนพี่ไม่แพ้ค่ะพี่แค่ไปโซนน้ำหอมที่หนูชอบพี่ก็จะอ้วกพี่ไม่แพ้ค่ะไม่แพ้เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือปกติผมเนี่ยไม่เป็นคนไม่ชอบทานของหวานเดี๋ยวนี้พอตั้งแต่ภรรยาท้องเนี่ยผมกินข้าวเหนียวมะม่วงกินเค้กไปร้านขนมกินช็อกโกแลตกินไอติมคือนี่ไม่รู้ว่าเรียกว่าแพ้หรือเปล่าติดน้ำตาคลอขอบคุณหนุ่มสอนรามอดทนเมียมากสอนใจเย็นลดห้าวซึ่งสุภาพบุรุษเปิดใจครั้งแรกติ๊กบิ๊กบราเธอภรรยาหนุ่มสอนรามสามีควงภรรยาคนสวยหรือติ๊กกนิษฐรินทร์เปิดใจคู่กันครั้งแรกหลังความรักช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันจนมีทายาทตัวน้อยฝ่ายหญิงปลื้มสอนรามดูแลดีทำกับข้าวให้กินทุกวันช่วยปรับช่วยสอนอารมณ์ให้ใจเย็นลงลดความห้าวมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นชมเป็นสุภาพบุรุษความหวังคือสอนรามจูเนียแต่ตอนดึกตีสามให้ปลุกคนข้างๆบอกว่าหนูไม่ใช่ผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงเพราะเขาหวังอยากได้ลูกชายหนูมาเจอพี่เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันหนูห้าวไปแมนเกินไปไม่กลั่นกรองพี่มาช่วยกลั่นกรองให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นขอบคุณที่ให้เขาให้ที่อยู่หนูขอบคุณที่รักหนูพี่เขาคือคนที่ดีที่สุดสุภาพบุรุษไม่เคยเห็นสุภาพบุรุษจริงๆจนมาเจอพี่หนูใจร้อนพี่ก็อดทนกับหนูมากยามที่หนูฮอร์โมนไม่ปกติพี่เขาก็ทนได้ด้านสอนรามเผยเรื่องแพ้ท้องแทนเมียด้วยว่าจากที่ไม่ชอบกินของหวานก็หันมากินของหวานเช่นเค้กช็อกโกแลตไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงทั้งที่เมื่อก่อนไม่ชอบกินไม่แน่ใจเป็นอาการแพ้ท้องแทนเมียหรือเปล่าโดยตั้งชื่อลูกสาวน้องวีจิแปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหาญตอนนี้เราย้อนมาดูชีวิตหลังแต่งงานของหนุ่มสอนรามและติ๊กกนิษฐรินทร์ได้เลยค่ะสอนรามเข้าครัวเองย่างปลาดุกทำแจ่วปลาร้าเสิร์ฟภรรยาถึงที่หลังจากที่ทราบว่าติ๊กบิ๊กบราเธอกำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่ก็ดูเหมือนว่าที่คุณพ่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์จะดูแลเอาใจใส่ภรรยาเป็นพิเศษโดยการใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานของทั้งสองแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยต่างก็ยังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆเหมือนเช่นเคยที่สำคัญยังคงพากันตื่นมาใส่บาตรแต่เช้าและหากมีเวลาว่างก็มักจะชวนกันไปเข้าวัดทำบุญให้เห็นอยู่บ่อยๆส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นหนุ่มสอนรามก็ไม่ได้ทำให้ขาดตกบกพร่องเพราะเจ้าตัวมักจะเข้าครัวลงมือทำอาหารให้ภรรยาทานด้วยฝีมือตัวเองแทบทุกครั้งจะเห็นได้จากในไอจีของทั้งคู่ที่มักไลฟ์สดและถ่ายรูปมาให้แฟนๆได้ชื่นชมในการใช้ชีวิตบ้านนี้อยู่เสมออย่างล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้เข้าครัวลงมือปิ้งปลาดุกย่างด้วยตัวเองพร้อมมีแจ่วปลาร้าเตรียมเสิร์ฟไว้ให้ติ๊กได้กินแบบแซ่บแซ่บโดยงานนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นยั่วน้ำลายให้แฟนๆชวนหิวตามอีกว่าดุกย่างแจ่วปลาร้าสดบ่อแซ่บอีหลีกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินและทางติ๊กเองก็ได้เผยชีวิตดีๆหลังแต่งงานหนุ่มสอนรามดูแลไม่ห่างทำอาหารเช้าให้ภรรยาและลูกในท้องน่ารักอบอุ่นสุดๆโดยเมื่อวันที่29กันยายน2561ติ๊กบิ๊กบราเธอก็ได้โชว์ด้านน่ารักน่ารักของคุณสามีอวดภาพอาหารเช้าที่หนุ่มสอนรามทำให้เธอและลูกในท้องพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะสำหรับข้าวทุกมื้อแม้ว่าในภาพขนมปังจะติดเกรียมไปหน่อยแต่อาหารทุกอย่างก็ทำมาจากใจ
เห็นแล้วปลื้มแทนสาวติดจริงๆเลยค่ะมาแล้วภาพชัดๆติ๊กอุ้มท้องทำบุญเคียงคู่สามีหนุ่มศรรามกำลังใช้ชีวิตหลังแต่งงานอย่างหวานชื่นเลยทีเดียวสำหรับคู่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงอย่างหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์และติ๊กบิ๊กบราเธอที่เพิ่งจัดพิธีวิวาห์พร้อมจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการไปเมื่อ3วันที่แล้วพร้อมกับการออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังตื่นเต้นที่มีทายาทตัวน้อยๆด้วยกันล่าสุดนี้คุณพ่อศรรามและคุณแม่ติ๊กได้ควงคู่กันไปทำบุญที่จังหวัดสมุทรสงครามที่วัดหลวงพ่อบ้านแหลมโดยทั้งคู่ได้โพสต์ภาพคล้ายๆกันและมีแฮชแท็กศรรามจูเนียร์เหมือนกันอีกด้วยโดยทางด้านคุณพ่อศรรามก็ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาและยังมีภาพที่ถ่ายกับแฟนคลับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มส่วนคุณแม่ติ๊กก็ได้โพสต์ภาพเคียงคู่สามีซึ่งเผยให้เห็นท้องแบบชัดๆเป็นครั้งแรกงานนี้เหล่าแฟนคลับของทั้งคู่มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าท้องคุณแม่ติ๊กเริ่มเห็นชัดเจนแล้วอีกทั้งยังบอกให้คุณแม่สุดสตรองคนนี้ดูแลตัวเองดีๆในช่วงเวลาที่กำลังตั้งท้องด้วยฟังหัวใจดึงแต่อาจจะเสียงยังไม่คอมพลีทเท่าไหร่เสียงยังไม่ค่อยชัดมากครับไว้ประมาณ119ครั้งครับต่อนาทียังอยู่ในขั้นต่ำหนุ่มศรรามโพสต์คลิปอันราสาวคันติดบิ๊กบราเธอเรียกน่ารักศรรามจูเนียร์พร้อมขอบคุณทุกคำอวยพรความรักและกำลังใจเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานไปอย่างชื่นมื่นท่ามกลางความเซอร์ไพรส์ของแฟนคลับสำหรับหนุ่มศรรามและติ๊กบิ๊กบราเธอหรือติ๊กกนิชรินทร์พัดพักดีโชติเสิร์ฟทั้งสาวสวยโดยมีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมและหม่อมกมลายุคลและศรพงษ์ชาตรีมาร่วมเป็นเกียรติในงานซึ่งก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่านอกจากข่าวดีเรื่องงานแต่งแล้วสาวติ๊กก็ได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกของทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยล่าสุดวันที่21กันยายน2561หนุ่มศรรามได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเอาล่าสาวลูกน้อยในท้องติ๊กบิ๊กบราเธอพร้อมแคปชั่นว่ากราบขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรกำลังใจความรักความเมตตาของทุกท่านนะครับผมด้วยความรักและเคารพครับผมและต่อมาพระเอกศรรามได้โพสต์ภาพขณะพาภรรยาสาวไปจดทะเบียนสมรสโดยได้ระบุว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเทพพิทักษ์นะครับนางกนิษฐรินทร์เทพพิทักษ์งานมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความดีใจกันเพียบและต่างอดใจรอที่จะเจอเจ้าตัวน้อยไม่ไหวแล้วและตอนนี้เรามาชมคลิปตอนที่หนุ่มศรรามควงติ๊กบิ๊กบราเธอเข้าพิธีวิวาห์ได้เลยค่ะแต่งแล้วศรรามเทพพิทักษ์ทำเซอร์ไพรส์ควงติ๊กบิ๊กบราเธอเข้าพิธีวิวาห์อบอุ่นหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ทำเซอร์ไพรส์วงการบันเทิงไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวติ๊กบิ๊กบราเธอ
โดยมีชาตรีเฉลิมยุคนทำพิธีเจิมหน้าผากโดยมีคุณแม่ของหนุ่มสอนรามรวมทั้งแขกคนสนิทร่วมพิธีแบบเรียบง่ายอาทิสรพงษ์ชาตรีดวงเดือนจิไทยสงทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวกระหึ่มติ๊กบิ๊กบราเธอตั้งท้องกับหนุ่มสอนรามโดยคนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับการมีน้องด้วยขณะที่สอนรามเตรียมจะออกงานวันเสาร์ที่22กันยายนนี้และแถลงประเด็นดังกล่าวแต่ในวันที่21กันยายนพระเอกดังก็ทำเซอร์ไพรส์เข้าพิธีวิวาห์เรียบง่ายกับแฟนสาว